ครับสวัสดีครับท่านครับตอนนี้นะครับผมมายืนอยู่ที่หอนาฬิกาเก่านะฮะสีขาวด้านหลังนะครับเป็นหอนาฬิกาดั้งเดิมเก่าแก่นะครับซึ่งวันนี้ผมปั๊บทันมาที่นี่ก็ผมจะปั๊บทันมาช้อปปิ้งมาแอลการหลวงในกลางเมืองเชียงไฮ้แห่งนี้นะครับซึ่งตลาดแห่งนี้ก็เป็นตลาดที่มีความสำคัญและก็เก่าแก่แล้วก็เป็นตลาดที่น่าจะใหญ่ที่สุดนะครับในตัวเมืองเชียงไฮ้แห่งนี้นะครับวันนี้นะครับผมยุทธภูมิลำวงครับพาท่านมาที่นี่เพื่อมาชมตลาดการหลวงใจกลางเมืองเชียงไฮ้แห่งนี้ครับโดยผมมาเลยครับมนต์เสน่ห์การหลวงสัมผัสวิถีชีวิตในตลาดใจกลางเมืองเชียงไฮ้ปฏิเสธบ่ได้แต้เลยครับว่ามีความสุขแค่ไหนยามตีได้ไปเดินแอลกาดที่ไหนสักแห่งหนึ่งตีจะหู้สึกเพลิดเพลินอย่างบอกบ่ถูกเมื่อหู้ตัวแห่งกำก่อเงินในกระเป๋าเกือบจะเสี่ยงแล้วครับเสี่ยงไปกับการช้อปปิ้งและการเลือกซื้อกับข้าวอร่อยอร่อยกับไปฝากคนติบ้านและก็ตีหน้าอเมซิ่งที่สุดไปกว่านั้นก็คือการได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนในตลาดนับว่าเป็นสีสันของตลาดอีกรูปแบบหนึ่งที่มีเสน่ห์บางอย่างซ่อนไว้หรืออาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ย่างหื้อเฮาตกหลุมรักจนต้องหลงมาเดินบ่อยๆแม่นเขาครับตลาดสดเทศบาลหนึ่งหรือจื้อแหมย่างหนึ่งก็ตีเรียกกันบ่อยๆก็คือกาดหลวงเชียงไฮ้สำหรับคนภาคเหนืออาจจะฮู้กันดีนะครับแต่สำหรับหลายท่านที่ปัจจัยคนเหนืออาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงเรียกว่ากาดหลวงคำว่ากาดหลวงใจเรียกตลาดที่มีขนาดใหญ่เพราะคำว่ากาดหมายถึงตลาดส่วนคำว่าหลวงก็หมายถึงใหญ่นั่นเองครับกาดหลวงเชียงไฮ้เป็นตลาดสดที่อยู่กู่กับจังหวัดเชียงไฮ้มาเนิ่นนานแล้วแล้วก็เป็นตลาดสดใหญ่ที่สุดในเชียงไฮ้ก็ว่าได้พิกัดตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงไฮ้ระหว่างถนนธนาลัยถนนอุตรกิจถนนไตรรัตน์แล้วก็ถนนสุขสถิตนะครับหากลองเปิดแผนที่ดูก็จะพบว่าตลาดมีพื้นที่กว้างขวางแต่เลยสมกับชื่อกาดหลวงนะครับใครอยากจะได้อะหยังเป็นต้องมาหาซื้อในกาดหลวงเป็นแห่งแรกเสมอมีของขายสารพัดอย่างถือว่าครบจบที่กาดหลวงทีเดียวบอกว่าจะเป็นของแห้งของสดขนมของเล่นเครื่องสำอางเครื่องใช้เครื่องสอยเสื้อผ้าเครื่องครัวสินค้ากิฟต์ช็อปร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และก็ของใช้ที่สำหรับประกอบพิธีทางศาสนาแล้วก็ตามเทศกาลต่างๆห้างท้องก็มีเลือกหลายร้านเลยนะครับบริเวณใกล้ๆตลาดก็จะมีคิวรถ2แถวไว้บริการนะครับสำหรับคนที่สะดวกจะนำรถส่วนตัวมาก็มีสถานที่สำคัญต่างๆนะครับที่อยู่ในบริเวณบอกว่าจะเป็นวัดวาอารามสถานที่ราชการและที่เตรียมการไปรษณีย์ธนาคารห้างท้องโรงพยาบาลคลินิกสถานศึกษาร้านจำหน่ายสินค้าและบริการต่างๆรวมถึงที่พักหลากหลายประเภทนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่ากาดหลวงเชียงไฮ้ถือเป็นจุดศูนย์กลางวิถีชีวิตของคนเชียงไฮ้เลยก็ว่าได้ครับเอาละครับอย่าลืมนะครับแอลกาดหม่นๆต้องตีนี่ครับตลาดสดเทศบาล1ถนนธนาลัยตำบลเวียงอำเภอเมืองเชียงไฮ้จังหวัดเชียงไฮ้การเดินทางอยู่ห่างจากหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติประมาณ350เมตรตลาดตั้งอยู่ระหว่างถนนธนาลัยถนนอุตรกิจถนนไตรรัตน์และก็ถนนสุขสถิตนะครับจุดเด่นก็คือหอนาฬิกาเก่าทรงสูงสีขาวตั้งอยู่ที่3แยกโรงจำนำครับเป็นเจ้าได้บ้างครับท่านครับโอ้โหนะฮะการหลวงเชียงไฮ้นี่เป็นการที่ใหญ่โตมโหฬารมากทีเดียวนะครับและการถ้าหากว่าท่านมาที่นี่ทีเดียวนะฮะท่านจะได้ครบทุกเรื่องทุกอย่างที่ท่านปรารถนานะครับ
แล้วก็ผมเดินทะลุมาถึงหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติใจกลางเมืองเจียงไฮ้นี่นะครับซึ่งเป็นหอนาฬิกาที่สวยงามมากนะครับก่อนผมกลับนะครับผมขอพาท่านไปชมหอนาฬิกาที่เมืองเจียงไฮ้แล้วก็ฟังเสียงนาฬิกาตรงนี้นะครับว่าจะไพเราะขนาดไหนนะครับผมยินดีนำวงนะครับผมรายงานจากการหลวงตัวเมืองเจียงไฮ้สวัสดีครับ